วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันรับนายกทักษิณกลับบ้านอดีตนายกทักษิณเราไม่ระบุแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้ปกติจะเป็นเช้าวันอังคารเช้าวันอังคารเช้าอะไรเช้าครม.แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นครม.รักษาการค่ะไม่ค่อยนะรักษาการก็คงไม่ได้ทำงานอะไรใช่ท่านผู้ชมเห็นก็ตามหานายกรักษาการหายอยู่ก็มีไงก็เลยนายกรักษาการก็ยังทำงานอยู่วันนั้นไงครม.ไม่ได้เข้านะนายกหายนะเขาประกาศตามหากันนะโอกาสน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยลุงตู่ไม่ค่อยขาดงานท่านผู้ชมถ้าให้รางวัลอะไรนะพนักงานดีเด่นนะรับรองลุงตู่ได้เพราะคนอื่นขาดกันไม่รู้จะขาดยังไงแต่ลุงตู่เนี่ยท่านผู้ชมให้ท้ายเที่ยวก็ต้องได้พนักงานดีเด่นประจำเดือนประจำปีนะนะคะไม่เคยขาดงานแต่ผลงานนี่ไม่ทราบอีกเรื่องนึงนะคะเขามีผลงานเขามีผลงานแต่ผลงานแบบยิบย่อยอ่ะใครก็ทำได้น่ะไม่สองสามวันก่อนออกมาผลงานยักษ์เลยอะไรอุโมงค์ลอดใต้ท้องแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าอย่างนี้ก่อนรถไฟฟ้าสองนาทีก็ไม่กล้าค่ะท่านผู้ชมไออุโมงค์ลอดใต้ไอที่เป็นรถไฟฟ้าลอดใต้ไอแม่น้ำเจ้าพระยานะค่ะท่านผู้ชมมองคิดอยู่เลยเคยดูหนังไหมไอที่เป็นน้ำท่วมอยู่ในอะไรอุโมงค์อะสาบานแล้ววันก่อนแล้ววันก่อนอะที่เกาหลีตายไปอ่ะท่านผู้ชมอันนั้นรถนะลอดใต้อุโมงค์นะแล้วน้ำท่วมเข้าไปนะตายกี่คนนะแล้วขอถามหน่อยว่าเป็นเราอ่ะเราจะอยากเข้าไหมดูแลน้ำคือถ้าเกิดแบบเข้าประเดี๋ยวประดาวก็ยังคิดอยู่เลยนะเดี๋ยวค่ะคือคุณหมอคะไอ้รถที่มันลอดอุโมงค์ในเกาหลีมันก็คิดว่าเข้าแค่ประเดี๋ยวประดาวพอพ้นอุโมงค์มันก็รอดแล้วไงโอ้ยแต่นั่นก็ไกลยอยู่แต่ที่นี่ก็ไม่ใกล้เหมือนกันท่านผู้ชม200เมตรก็พอสมควรอะ่ะเกิดน้ำท่วมขึ้นมา2นาทีของรถไฟฟ้าวิ่งแต่ถ้ารถไฟฟ้าดับแล้วน้ำท่วมเราว่ายน้ำกี่นาทีอะ่ะถ้าจะให้โอ้ยอย่าคิดว่าจะว่ายน้ำกี่นาทีคะจะรอดหรือเปล่าก่อนจะรอดหรือเปล่าก่อนแค่นี้ว่ายน้ำไปกลับ50เมตรก็ยังจะตายไม่ตายแหล่เลยท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดน้ำมันเข้ามาตู้มเข้ามาค่ะท่านผู้ชมอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าหมอมองในภาพอะไรนะภาพมันเลวร้ายนะท่านผู้ชมแต่ประเทศไทยอ่ะเราไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะเห็นไหมทุกวันนี้ก่อสร้างกันก็ยังโอ้โหเกิดเหตุกันทุกเมื่อเชื่อวันก็แค่คาแล้วถ้าไปอยู่ในที่แคบที่มืดค่ะไม่พอแล้วมีน้ำท่วมอีกถ้าจะให้เข้าจริงๆนะต้องช่วงที่แบบว่าฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวฝนไม่ตกนะก็ยังคิดอยู่เลยยังคิดอยู่เลยเป็นปกติท่านผู้ชมเวลาเขาเปิดสถานีรถไฟฟ้านะหมอก็ชอบเหมือนกันเวลามีของอะไรใหม่หรืออะไรพวกนี้นะเราก็อยากจะไปนั่งอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่ถ้ามันดูอันตรายไปไม่ไปดีกว่าดูอันตรายไปหน่อยนะนะคะมีคนแต่ถามว่ามีคนกล้าไหมมันต้องมีคนกล้าแหละที่จะใช้บริการแต่ถ้ามาอย่างจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะอยู่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำด้วยซ้ำนะ มันจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามสวยงามเอาข้างล่างเขาก็ทำเป็นคล้ายๆกับศูนย์วัฒนธรรมไงโอ้ยกล้าลงไปไหมล่ะสรุปน่ะไม่นะท่านผู้ชมถึงจะไปเปิดก็เถอะก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมความอยากจะลงไปอุ้ยฟังแล้วก็ขนลุกแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมตัวรับคุณทักษิณกันใครที่ประณามหยามเหยียดว่ายังไงก็ไม่กลับมาเราต้องมาดูการวันตอนเวลา9โมงนะท่านผู้ชมนะว่าคุณทักษิณจะมาหรือไม่แห่งคุณทักษิณโพสต์ใน Twitter เมื่อคืนนี้นะคะบอกออกมาว่าอะไรขอโอกาสกลับมาหายใจร่วมกันใช่ไหมกับพี่น้องคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนครับนะครับท่านผู้ชมนะแหมนะครับนี่มีไม้โถด้วยนะแบบเหมือนกับเล่นคำนิดนึงท่านโพสเองหรือเปล่าเนี่ยโดยปกติผู้สูงวัยจะไม่โพสแบบนี้นะลูกชายหรือเปล่าคุณโอ๊คอยู่ด้วยนี่เหตุการณ์ตอนนี้นะท่านผู้ชมค่ะที่ผู้สื่อข่าว
นะเขาไปเตรียมรอดักรอนะคนที่อะไรอ่ะคนที่ไปร่วมงานนะอันนี้ผู้สื่อข่าวหมดเลยนะผู้สื่อข่าวหมดเลยเขาก็จะมีแอเรียมีพื้นที่นะคะสำหรับถ่ายเก็บภาพนะท่านผู้ชมให้ได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ค่ะแล้วข้างนอกเนี่ยจะเป็นมวลชนเหล่ามวลชนคนเสื้อแดงค่ะเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมหมอมานั่งดูไลฟ์สดโอ้โหคนไปเยอะแยะเลยท่านผู้ชมว่ายง่ายคือขอบทางเนี่ยแดงล้วนๆทุกคนบอกว่าต้องมานั่งจับจองที่ก่อนบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนแน่นอนอยู่แล้วก็เราบอกกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเราบอกแล้วเราเตือนแล้วใครจะไปต้องรีบตีห้านี่เผลอๆเอาไม่อยู่นะคะไม่ใช่รถนะท่านผู้ชมไม่ใช่รถออกเมื่อคืนนะรถออกก่อนหน้านั้นแล้วแล้วถึงเมื่อคืนเราถึงเมื่อคืนนี้ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้ากันเพื่อฉันจะได้จับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดบางคนนะท่านผู้ชมบางจังหวัดเขามาเป็นจังหวัดเลยนะศรีสะเกษสุรินทร์มุกดาหารบุรีรัมย์มาเป็นกลุ่มๆ กลุ่มก้อนเลยนครศรีนครราชสีมาเชียงใหม่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมอย่าลืมขอนแก่นเออนะมากันเป็นกลุ่มก้อนเลยท่านผู้ชมแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีก300นี่แค่กลุ่มผมนะแล้วก็หลายๆท่านโอ้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศเราจะได้เห็นบรรยากาศความเหมือนการชุมนุมท่านผู้ชมเหมือนการชุมนุมตอนสมัยก่อนเนาะโอ้โห เหล่าพี่น้องเสื้อแดงนะคะวันนี้เนี่ยเห็นมั้ยถือเอาเลิกเอาชัยอยากจะไปเชียร์ด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมไม่ติดขึ้นรายการทีวีนะทิ้งไปเลยได้นะจริงๆแล้วทิ้งกันไปเลยก็ได้ ได้รอรับสัญญาณอยู่ที่นี่ไงถ้าไม่ติดว่าจะต้องขึ้นรายการนะท่านผู้ชมค่ะแหมจะไปถ่ายไปถ่ายวิดีโอไปเก็บภาพไปได้บรรยากาศสาธุไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนอย่าให้เขาดูถูกท่านได้นะท่านทักษิณนะก็แต่มันมีแว่วๆมานะไม่เลื่อนหมอว่าไม่เลื่อนใครที่จะมาประนามหยามเหยียดยังไงหมอก็เชื่อมั่นว่าไม่เลื่อนเพราะถ้าเลื่อนบอกเลื่อนไปแล้วในไฟมีชื่อท่านหรือเปล่ามีแล้วตอนนี้มีแล้วเออแล้วก็ขออนุญาตลงจอดแล้วตอนแรกก็ชื่อก็มีแล้วชื่อเขาแค่แจ้งเฉยๆเองค่ะท่านผู้ชมแล้วชื่อเขาอาจจะไม่ได้ระบุเป็นชื่อทักษิณชินวัตรก็ได้อาจจะระบุเป็นโทนี่วูดซัมก็ได้ใครจะไปรู้หาไม่เจอไงไม่มีชื่อทักษิณกับไทยเอ้าก็เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วอาจจะเป็นชื่อทักษิณได้ยังไงเออนั่นแหละท่านผู้ชมบอกมานะเขามารอกันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดให้เขารอเกอร์เนี่ยไม่ได้หรอกหมอเชื่อว่าไม่ได้หรอกยังไงก็มาแน่นอนเพราะคุณอุ๊งอิ๊งก็ประกาศในงานประชุมพรรคไปแล้วเมื่อวานนี้นะบอกว่าวันนี้คุณพ่อมาแล้วก็จะไปรับคุณพ่อใครจะไปร่วมกันก็หัวหน้าไปไหมคะใครไม่ไปก็เป็นกำลังใจส่งเสียงเชียร์หรือว่าเชียร์อยู่ที่บ้านก็ได้นะเช่นเดียวกันกับเราท่านผู้ชมนะถ้าตรงไหนสามารถถ่ายทอดให้ท่านได้เดี๋ยวก็จะถ่ายทอดส่งออกมาเป็นระยะระยะแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมนะตราบใดไม่เห็นหน้าคุณทักษิณทำไมฮะใช้คำว่าไม่เห็นหน้าคุณทักษิณเราจะไม่ลงจากรายการข่าวชิมาบอกฮะแบบนี้ไม่ทั้งวันเลยเหรอคะเราอาจจะต้องนั่งอยู่ในนี้ตลอดไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณมาปุ๊บแล้วแบบโดนเบียดโดนบังขึ้นรถตู้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับสิคืนนี้ถ้าเกิดไม่เห็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเราเชียร์ใจจะขาดอยู่แล้วนี่นะท่านผู้ชม10กว่าปีไม่เจอหน้า10กว่าปีไม่เจอหน้าคนมารักคนมาชอบอ่ะท่านผู้ชมเนาะทำไม่ได้คนมารักคนมาชอบอ่ะท่านจะว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านแต่ว่ายังไงคือช่องนี้ก็ว่ายังไงคือเราก็สนับสนุนประชาธิปไตยกันโหกี่ปีแล้วอ่ะท่านผู้ชม10กว่าปีแล้วอ่ะค่ะเราสนับสนุนกันมาน่ะท่านผู้ชมเป็นท่านจะไม่เชียร์เหรอเชียร์สิมันแหงอยู่แล้วไหมมันแหงอยู่แล้วไหมเออแต่เมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมตอนดูไลฟ์สดค่ะตอนดูไลฟ์สดโอ้โหขณะที่เขาถือกล้องโชว์ภาพให้เห็นว่านี่เสื้อแดงนี่นะมาจากที่นี่นะจากที่นี่นะก็มีพวกเกรียนคีย์บอร์ดหรือพวกอะไรนะ IO เหรอ
มันเป็นเรื่องปกตินะพูดให้เราโมโหท่านผู้ชมพูดให้เราโมโหอ่านเสร็จแล้วก็แบบโมโหถึงแม้ว่าเราจะ อะไรแผ่ส่วนกุศลให้แล้วนะแต่ก็นะอดไม่ได้ก็มันโมโหอ่ะทำไงนี่เห็นดูป้ายเห็นไหมยินดีต้อนรับนายกในดวงใจนี่หน้าปตท.นะตรงไหนอ่ะสายไหมเหรอหรือตรงไหนไม่รู้แต่ท่านผู้ชม ขบวนรถผ่านแน่นอนค่ะเพราะเขารู้แล้วว่ายังไงก็ผ่านวิ่งเส้นทางไหนใช่แล้วสรุปคือวิ่งขึ้นโทเวย์จริงๆด้วยนะก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะไปดักโทเวย์วิ่งขึ้นโทเวจริงๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะตำรวจจะจับเอาด้วยนะคะตำรวจก็จะจับเอานะวิ่งขึ้นโทเวท่านผู้ชมว่าง่ายๆคือวันนี้เนี่ยพอลงมาประมาณ9โมงหรืออาจจะมีการเลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆเลื่อนเวลาหรือดีเลย์นะท่านผู้ชมนะบ้างเล็กๆน้อยๆเขาก็จะขับรถขึ้นโทเวเลยนะไปลงดินแดงลงดินแดงเสร็จปุ๊บนะก็ไปยังศาลฎีกาแล้วจากศาลฎีกาก็ไปเรือนจำเกาะกรุงเทพนะก็ขึ้นโทเวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เข้าเรือนจำท่านผู้ชมดังนั้นจุดที่ท่านจะไปรอได้1ก็คือสนามบินค่ะ2ศาลฎีกาค่ะ3เรือนจำค่ะกทม.นะคะเรือนจำนี่เขาบอกว่าน่าจะถึงประมาณบ่ายโมง9โมงลงเครื่อง10โมงเข้าศาลโหรถมันจะโล่งขนาดนั้นเลยเหรอเวลามันแบบนะกระชั้นชิดมากเลยนะนะไม่เผื่อเวลารถติดกทม.เลยนะท่านดูจำนวนรถดูคนนะดูจำนวนรถดูคนนะคะไม่น้อยหรอกเห็นท่านบอกอุ๊ยเราบรรดาคนที่เกรียนคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมเขาใส่มาว่ายังไงเขาใส่มาว่าอุ๊ยแค่นี้เหรอนั่น1แล้วนะ1ดอกค่ะ1ดอกเขาก็กระจายกันอยู่หลายๆที่นะคะไม่ได้รวมกันมาอยู่ที่เดียวนะท่านผู้ชมนะที่2นะเขาก็บอกว่ารับเงินกันมาคนละเท่าไหร่อ่ะโอ้ยใครเขาจะมาแจกเงินกันทันท่านผู้ชมใจคนมันรักนะอย่างที่บอกขนาดอะไรนะไปจีบสาวอ่ะเชียงใหม่ยังเหมือนปากซอยอ่ะท่านผู้ชมถ้าคนใจมันรักอ่ะไอ้เรื่องรับเงินนี่น่าจะต้องถามดีไม่ดีต้องถามด้วยซ้ำว่าจ่ายเงินกันไปคนละเท่าไหร่ค่ารถกันมาเนี่ยมากันเองเนี่ยนะฮะใช่3อุ๊ยมีแต่แก่ๆหัวงอกนี่ที่โดนที่อ่านมานะท่านผู้ชมนะที่อ่านมาในไอ้อะไรอ่ะที่เขาไลฟ์สดกันนะอุ๊ยมีแต่แก่ๆหัวงอกไอ้เราก็เอ้าก็คนเขาช่วงอายุของเขาเขาเป็นไอดอลตอนช่วงอายุคนนั้นๆจะช่วงที่เด็กยังไม่เกิดไอ้ที่คนที่ปากดีอ่ะยังไม่เกิดเนี่ยตอนนั้นแหละที่เขาเป็นไอดอลกันอยู่แล้วเขาก็ทำไว้ดีแล้วก็รู้สึกว่าใครยังไม่ได้ดีเท่าเขาเลยนะการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาใช่แล้วไอ้20ปีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เนี่ยเกือบ20ปีไม่ได้อยู่เนี่ยแล้วขณะที่เขาอยู่เนี่ยยังกระโดดตบกระโดดอะไรอะเล่นหมากเก็บอยู่เลยเนี่ยยังไม่สนใจการเมืองเลยเนี่ยปากดีไม่ได้หัวงอกตายหรอกคนพูดน่ะคนที่พิมพ์อะได้ตายเพราะยังหงื่นนะฮะไม่หัวงอกตายหรอกเขาก็แค่อย่างมากโดนดักตบตายอะโดนฟ้องอ๋อโอเคแคปให้หมดแคปให้หมดสำหรับคนที่ปากดีนะท่านผู้ชมคนปากดีเกียงคีย์บอร์ดแบบนี้นะไม่โดนจากกรณีคุณทักษิณก็โดนจากกรณีอื่นก้าต้องมีสักวันน่ะต้องมีสักวันพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นสิยังไม่หมดนะยังมีอีกเหรอคะอ้าวโหนั่งอ่านมาเช้านี้นะพูดตามตรงเลยสิมาข่าวที่สิมาหามาให้หมอไม่อ่านเลยน้องอุตส่าห์นั่งตัดเยอะแยะไปหมดเลยหมอไม่อ่านเลยค่ะหมอนะนั่งดูแต่ไลฟ์สดทักษิณไลฟ์สดคนเสื้อแดงท่านผู้ชมค่ะก็มีถามไปรับทำไมนักโทษชายอ่ะน่ะนะเสียเวลารักพิธาคุณเป็นติ่งพิธารักส้มก็อยู่กับพิธาไปอย่ามาก้าวก่ายกัน
นี่ซอฟๆแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยคือสรุปเขาเป็นอริกันเนาะเขาไม่น่าจะเป็นคนที่พันธมิตรจับมือกันแล้วเนาะถูกไหมค่ะจะใช้คำว่าอริก็ไม่ได้คนที่เป็นคู่ต่อสู้กันแล้วกันอ่ะเป็นคู่ต่อสู้กันแล้วกันอยู่คนละไม่ใช่พันธมิตรละไม่ใช่สะพันธมิตรนะขนาดคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณก็ยังไปว่าเขาน่ะประเทศไทยไม่ได้เป็นของคุณคนเดียวไม่แล้วที่สำคัญคือเขากลับมาก็ไม่ได้หนักหัวใครนะใช่นกยกเว้นไอ้คนที่กดเข้ามาหนักหัวคุณคนเดียวเนี่ยเอาถ้าแน่จริงอะหนักหัวคนที่ไม่พอใจน่ะคือจริงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่รักไม่ชอบถ้าเกลียดหรือถ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูใช่ก็ต้องข้ามผ่านไปใช่ถูกแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รักเราไม่ชอบแล้วมันดันเดินเข้ามาในชีวิตแต่ก็มีสิทธิ์จัดการบ้างอันนี้เห็นแต่สมควรแล้วกันเออก็อย่างเนี้ยเราบรรดาคนเสื้อแดงเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ไปทําอะไรถ้าเกิดคุณไม่ไปทําอะไรเขาก่อนดอมส้มเข้าไปด่าเขาก่อนเขาก็ไม่ไปด่าคุณพิธาถูกมั้ยไม่ไปด่าก้าวไกลถูกมั้ยค่ะเออขนาดดอมส้มเนี่ยหรือบางกลุ่มเนี่ยที่อาจจะอยู่กับส้มนะฮะบุกไปพักเพื่อไทยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาด่าคุณเลยนี่แหละท่านผู้ชมแหมเหตุการณ์นะเรียกว่าเราก็รอนะคะรอคุณทักษิณกลับมา9โมงนะ9โมง9โมงท่านผู้ชมก็หวังว่าจะได้มีโอกาสนะคะดูไปพร้อมๆกับทุกท่านท่านผู้ชมพอถ้าเกิดสมมุติว่าทุกท่านเนี่ยมีใจด้วยกันกับเราเช้านี้หาตีนตบไม่เจอถ้าหาตีนตบเจอจะมาขย่าแล้วนะมีแม่บ้านมาเก็บแล้วไงก่อนหน้านี้ไงแม่บ้านก็รู้ดีเชื่อไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนซุกซ่อนเร้นไม่งั้นจะขย่าตีนตบกันแล้วเช้านี้น่ะค่ะท่านผู้ชมใจมันเชียร์และใจผู้ตามตรงใจไปอยู่ดอนเมืองแล้วค่ะนะถึงแม้ว่าตัวกับปากเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอที่บางซื่อก็ตามท่านผู้ชมแต่ใจเนี่ยมันไปอยู่ดอนเมืองแล้วนะอยากจะเห็นคุณทักษิณแล้วก็อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าคุณทักษิณนี่เขาทำอะไรนะทำบุญอะไรกับคุณหมอเอาไว้เหรอสร้างอะไรนะสร้างบุญคุณอะไรกันไว้หรือเปล่าอ้าวท่านผู้ชมคนมันรักมันชอบมันไม่จำเป็นต้องสร้างบุญคุณกันนะถูกไหมล่ะก็เหมือนเวลาท่านอ่ะชอบคุณพิธาบางคนอ่ะชอบคุณพิธาเขาก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบุญคุณกับท่านนะถูกไหมล่ะคนมันรักมันชอบไม่มีคำบอกหรอกว่าจะต้องมานั่งสร้างบุญคุณกันใช่ไหมคะแต่ใครที่เชียร์ใครที่มีความคิดเดียวกันก็มาร่วมเชียร์ไปพร้อมกับเราก็คุณป้าบอกยังบอกเลยนี่ถ้าอายุอ่อนกว่านี้อีกสักหน่อยนะไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยนัดกับป้าอะไรพอทุกครั้งแต่ก่อนน่ะตอนที่ไปชุมนุมน่ะค่ะเขาก็จะนัดกันเราบรรดาเสด็จไปเจอกันที่นั่นแหละท่านผู้ชมเอาบ้านเธออยู่ใกล้ๆฉันนี่บ้านฉันอยู่ใกล้ๆเธอนี่เดี๋ยวไปด้วยกันนะมีเพื่อนกันไปแล้วแต่ละคนที่เดินทางไปท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกน่ะอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะไม่น้อยแล้วท่านต้องคิดสิว่าก่อนที่ท่านจะไปด้อยค่าคนผู้สูงวัยที่เขาไปเนี่ยท่านต้องคิดสิว่าเขาจะต้องดีขนาดไหนขนาดคนสูงวัยที่ขนาดอยู่บ้านยังเจ็บออดๆแอดๆไม่อยากจะลุกเดินไปไหนกลับไปรับเขาที่นั่นน่ะถูกค่ะเขาต้องดีขนาดไหนอ่ะคนสมัยนี้นึกไม่ออกหรอกใช่เอาแต่ความพึงพอใจแล้วก็ที่สำคัญคือก็อย่างพอเข้าใจนะส่วนหนึ่งคือคุณเกิดมาในช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วคุณเกิดมาในช่วงที่ทุกอย่างที่เขาดำเนินเอาไว้อะมันเสร็จสิ้นแล้วมันดีแล้วดีพร้อมแล้วต้องพูดอย่างนี้คุณเกิดมาในช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วคุณไม่ได้เกิดมาตอนช่วงที่มันไม่มีถูกค่ะถ้าคุณเกิดมาในช่วงที่มันไม่มีตอนนั้นที่คนเดือดร้อนกันเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านผู้ชมก่อนที่ทักษิณคุณทักษิณจะมาเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าเขากลับมาดีแล้วเขากลับมาดีแล้วนะนะคะอันนั้นก็เรียกว่ารอในระหว่างรอท่านผู้ชมเราก็มาดูข่าวการบ้านการเมืองรอนะท่านผู้ชมนะเอาข่าวไหนก่อนดีอ่ะนี่สรุปว่า
เอาเริ่มจัดตั้งรัฐบาลกันก่อนดีไหมได้ค่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอุตุนิยมเดี๋ยวนะอุตุตกลงฝนตกไหมวันนี้อุตุใช่ไหมคะเอาสั้นๆก็ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะเอาภาคกลางเลยนะเจาะกทมนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นะคะ 60% ของพื้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองท่านที่ไปก็อย่าลืมนะเสื้อกันฝนนะคะใครที่เพิ่งจะออกบอกว่าฉันไม่ไปหรอกที่สนามบินดอนเมืองอ่ะฉันจะไปที่สนามที่ศาลฎีกาใครจะไปเรือนจำไปศาลฎีกาเลือกได้เขาเข้าทางด้านฝั่งสนามหลวงนะท่านผู้ชมนะคะเข้าฝั่งด้านสนามหลวงเข้าคนละประตูกับคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพก็มีการพิจารณาวันนี้เหมือนกันของปปช.ที่เป็นผู้ร้องนะคะบอกว่าเรื่อง157นะคะเรื่องอะไรนะการสร้างโรงพักที่มันเป็นซากโรงพักน่ะท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วว่าไม่ผิดนะเขาก็เลยอุทธรณ์ค่ะมันดูยังไงว่าไม่ผิดเนาะใช่ไหมมันดูยังไงว่าไม่ผิดเดี๋ยวนะก็ไปว่าไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าไปก้าวล้ำศาลนะแต่เราดูด้วยสายตาประชาชนท่านผู้ชมดูยังไงก็ผิดอาจจะผิดที่การบริหารละหนึ่งอ่ะอ่ะนะแล้วก็ผิดที่อะไรอ่ะผิดที่งานก็ไม่สำเร็จด้วยอ่ะอีกหนึ่งอ่ะดูยังไงก็ไม่ผิดเนาะดูด้วยสายตาประชาชนว่าผิดนะค่ะนะคะนะท่านผู้ชมมาดูในส่วนของในส่วนไหนก่อนดีในส่วนไหนก่อนดีจัดตั้งรัฐบาลนะเมื่อกี้คุณหมอบอกจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้เห็นทางคุณหมอชลน่านนะออกมาแถลงการจัดตั้งรัฐบาลนะกับ11พรรครวมทั้งหมด11พรรคนะใช่ค่ะ314เสียงนะคะก็เรียกว่าคุณหมอชลน่านมาพร้อมกับท่านผู้ชมคุณภูมิธรรมกับคุณสุริยะค่ะนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคนะของพรรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินค่ะคุณวราวุธใช่ไหมค่ะคุณก็มานะคะทวีสอดซอง อันนี้คุณทวีก็มาแทนนะคะหรือว่าคุณทวีเป็นหัวหน้าพรรคนะคุณทวีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าป๋าเสรีก็มาช่วงนี้ป๋าเสรีเงียบไปแล้วนะคะก็เขาจัดตั้งกันเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ท่านต้องมาเป็นห่วงแล้วไงคุณพีรพันธ์คุณสุวัฒน์นะคะแล้วก็ท่าของพลังประชารัฐเป็นคุณธรรมนัสเนาะคุณธรรมนัสมาไผ่ลิกมีใช่อยู่ข้างหลังคุณธรรมนัสค่ะคุณไผ่ลิกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของรวมไทยสร้างชาติก็จะเป็นคุณพีรพันธ์มีคุณเอกนัทมาด้วยนะเว้ยเขาก็ยังคุยกันได้เนาะค่ะคุณเอกนัทกับทั้งเพื่อใจนะอ๋อเขาเคลียร์ใจกันแล้วนี่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดแล้วเรื่องมันนานมาแล้วใช่นะนะมันถ้าเขาบอกประมาณว่าคุณผู้ชมขามันไม่ได้การยึดติดอยู่กับนโยบไม่ใช่สิไม่ได้การยึดติดอยู่กับแนวความคิดของพรรคอย่างเดียวมันจะต้องมาดูอนาคตของประชาชนด้วยว่าจะไปในทิศทางไหนค่ะนะอันนี้คือมองประชาชนเป็นหลักไม่ได้มองความอาฆาตแค้นระหว่าง2ฝ่ายเป็นหลักไงสรุปคือในส่วนของ11พรรคมีพรรคอะไรบ้าง11พรรคมีพรรคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตารางกันนะคะเป็นภาพดูง่ายๆนะคะนำมาค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะ141เสียงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยค่ะ71เสียงพรรคพลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36นะคะพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงค่ะประชาชาติ9เสียงนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงค่ะชาติพัฒนากล้า2เสียงนะคะพรรคเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่แล้วก็พลังท้องที่ไทยอย่างละ1เสียงค่ะรวมทั้งหมดก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียงค่ะ นะคะสวยงาม314เสียงนะ314ค่ะจะแทงอีกแล้วนะฮะอ้าวเขาบอกว่าเราก็มีเลขอยู่ในจิตใจเป็นคนที่ค่ะนะนั่นแหละจิตใจมีตัวเลขอยู่ตลอดเวลาก็ธรรมดานะท่านผู้ชมพอออกตัวเลขที่มันใกล้เคียงแล้วไม่งั้นก็มานั่งเสียดายสิค่ะใช่ไหมก็ถูกอีกอ่ะ
นะก็เรียกว่า314เสียงนี่นะท่านผู้ชมจับมือกันแล้วแน่แน่แล้วแน่แล้วเขาจับมือกันแล้วเขาจูบกันแล้วเขาก็เลยมีเขากอดกันแล้วนี่ถ้าเป็นงานแต่งเขาหรอมีการส่งการ์ดเชิญใช่ไหมก็จะมีบรรดาเหล่าสวที่แบบได้รับความเชิญหรือเหล่าสวที่แบบอยากมาขอการ์ดหน่อยนะก็ท่านผู้ชมในส่วนของทางพรรคที่มาร่วมจัดจับมือกันเอ๊ะมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณหมอชลน่านี่มีค่ะนะคะมีเสียงสัมภาษณ์มีแถลงท่านผู้ชมแถลงของทางพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ของทางพรรคร่วมรัฐบาลนะทั้งหมด11พรรคนะท่านผู้ชมนะคะแถลงการเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาอ่ะไปรับชมกันสักครู่ค่ะและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายยกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนอกจากจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานกันทำโดยทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ดินทำกินขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พรรคร่วมจะนำนโยบายมาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไปในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับขึ้นมาอีกครั้งเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้หรือจำนนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชนจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างรวดเร็วเราต้องเร่งทำเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจกำหนดนโยบายพ
ัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสร้างสรรค์พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคจะร่วมกันทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยก็ชัดเจนนะคะก็แน่นอนค่ะว่าในเนื้อหาคำแถลงนะคะก็มีการระบุชัดเจนค่ะว่าไม่มีพรรคเก้าไกลนะแล้วก็ไม่มีม .112 แล้วก็จะฟอร์มทีมกันเนี่ย11พรรคคือจะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะค่ะนะคะก็ไว้ง่ายคือสุดท้ายก็น่าจะจัดตั้งได้เอ๊ะหรือว่ายังทำไมคะเอาต้องรอยังไงก็ต้องรอวันนี้รอท่านผู้ชมเอ้ารอโหวตนายกไงตราบใดศึกยังไม่จบค่ะอย่าเพิ่งนับศพทหารท่านผู้ชมตอนนี้314ใช่ไหม314อ่ะเหลืออีกกี่อีกกี่เสียง6161เสียง61เสียงสวนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เห็นบอกลากมาแล้ว100พร้อมหนุนโหวตให้คุณเศรษฐาเออใครบอกอ่ะใครบอกสวสายบิ๊กตู่นี่คือใครนั่นนะสวสายบิ๊กตู่กว่า100เสียงหนุนเศรษฐาเหตุพอใจแบ่งโควต้า4รัฐมนตรีค่ะใครบอกล่ะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะว่าทำไมคะแต่มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละใช่น่าจะผ่านเพราะอะไรไหมสวกิติศักดิ์ออกมาบอกถึงขนาดบอกว่าอะไรบอกว่าคราวนี้ผมผิดแล้วผิดแล้วคืออะไรผิดพลาดแล้วผมไปซาวเสียงมาใหม่สรุปว่าพี่ๆเขาจะยกให้ยกให้แต่ส่วนผมอ่ะก็คือไม่ยกให้เหมือนเดิมนะนี่มีการกลับลำมีการกลับลำถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรนะสูงวัยแล้วสวมาจากสูงวัยด้วยนะสูงวัยแต่ก็กลับลำกลับลิ้นกันได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะเขาบอกว่าการกลับคำกลับลำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรือว่าอายุเกี่ยวนะมันมีประสบการณ์ไงมันพลิกไวหน่อยหรอลิ้นมันเปรี้ยนะเออนะเขาออกมานะสวกิติศักดิ์นะท่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยจากเดิมที่บอกมาบอกว่าสวเนี่ยไม่เลือกหรอกแล้วก็ถ้าไม่ใช่คุณอนุทินไม่ใช่ลุงป้อมนะก็จะสวเขาก็ไม่ยกให้ไปมาไปถามเขาหรือยังเออพอคราวนี้ไปซาวเสียงมาเอาท่านผู้ชมสวกิติศักดิ์ก็บอกว่ามีสัญญาณชัดเจนว่าสวน่าจะมีกว่า100คนเนี่ยที่จะสนับสนุนนะคะเออดีไม่ดีจะยกกันเกือบหมดอ่ะค่ะยกเกือบหมดเพราะว่าสายเดียวไงฮะอันนี้สายเดียวไงโอ้ยสายบิ๊กตู่คือขอแค่บิ๊กตู่เนี่ยนะไฟเขียวค่ะให้บิ๊กป้อมเป็นคนตัดสินท่านผู้ชมแค่นั้นแหละก็ผ่านโลดแล้วใครจะมองว่าพี่กับน้องเขาแยกกันนะจริงๆแล้วเขาก็ยังรักกันอยู่นะเขาก็ยังรักกันบอกเลยเขาไม่ได้ทะเลาะกันพูดแล้วขนลุกเลยทำไมอ่ะคะเอาความรักพี่น้องก็ใช่แล้วเขาอยู่กันมา40ปีสิมาค่ะถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างหรือมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันบ้างผ่านสมรภูมิแต่มันไม่ใช่เป็นการทะเลาะโดยการส่วนตัวใช่มันเป็นการทะเลาะโดยการที่มีเสียงลือเสียงแว่วอยู่ข้างๆแล้วก็มาคอยหนุนคอยอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมความอึดอัดใจมันก็มีบ้างธรรมดาเพราะไอ้คนข้างๆนะก็อยากจะเด่นอยากจะดังนะเหมือนที่อะไรตอนที่คุณธรรมนัสทะเลาะ กับบิ๊กตู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ถึงณตอนนี้แล้วท่านผู้ชมเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรพี่น้องยังรักกันดียังรักกันดีค่ะนะคะซึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าเอ้าก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีทีท่าที่ดีว่าคราวนี้เราจะโหวตนายกได้แล้วใช่ค่ะถูกไหมยังไงเขาบอกว่าเกินทะลุ400เสียงแน่นอนจากเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าเสียงนะจะ49จากหักออกเออใช่หักออกท่านผู้ชมเขาก็บอกเนี่ยนะน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนี่คุณภูมิธรรมก็คงออกมายืนยันน่ะนะนะคะว่าเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแหละนะท่านทุกท่านนะนะคะอันนี้ก็เรื่องที่เขาประกาศนะแถลงการในส่วนของเมื่อวานนี้
แต่หลังจากที่เขาแถลงกันไปเห็นมีคนไปถามว่าชลน่านเมื่อไหร่จะลาออกคุณหมอเมื่อไหร่จะลาออกวันไหนเมื่อไหร่กี่เวลาเวลาอะไรถามอะไรกันละเอียดขนาดนั้นค่ะเขาจะลาออกไม่ลาออกก็นะท่านผู้ชมเขาบอกเขาออกแน่แต่ท่านนี้ท่านั้นออกเมื่อไหร่ก็เรื่องของผมเออค่ะรับรองคือเราก็บอกไปแล้วว่ายังไงเนี่ยเพื่อให้มันดูสมศักดิ์ศรีสมคำพูดนะท่านผู้ชมยังไงก็ท่านลาออกอ่ะดีที่สุดค่ะนะคะเพื่อไม่เป็นการมานั่งลบหลู่กันตอนหลังนะท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวมาดูการรอบหน้าคำตอบของคุณหมอชลน่านที่บอกลาออกแน่ลาออกเมื่อไหร่ล่ะคะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ